25ท่านครับเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี5ท่านนะครับเป็นของพรรคเพื่อไทย6ท่านพรรคพลังประชารัฐ5ท่านพรรคภูมิใจไทย3ท่านพรรคก้าวไกล2ท่านพรรคประชาธิปัตย์2ท่านพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านพรรคเสรีรวมไทย1ท่านครับต่อไปก็ขอเชิญเสนอครับคณะรัฐมนตรีเสนอครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสินิษฐ์เลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอคณะกรรมการวิสามัญในสัดส่วนของครม.ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เนี่ยผมเนี่ยบอกเขามีข่าวนางสาวปัทมาวดีบุญโยภาสนายดิเรกบุญแท้นายจิตพันธ์ทังสุบุตรนายสันติกิรนันนายธีรชาติปางวิรุณรักพระพลังประชารัฐ5ท่านครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันไพรินทร์เทียนสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7จังหวัดสมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ1นายยุทธนาโพธสุทน2ร้อยเอกจองชัยวงสายทอง3นางสาวนพวรรณหัวใจมั่น4นายสรชาติวิชยสุสวนพรม5นายเนวินช่อชัยทิพย์ขอผู้รับรองด้วยค่ะขอผู้รับรองครับครับถูกต้องครับพรรคภูมิใจไทย3ท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยเหลืองสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยจำนวน3ท่านดังต่อไปนี้ครับ1ท่านสส.มารุตมัสยวานิช2ท่านสส.อำนาจวิลาวัน3ท่านสส.วิสิทธิ์พิทยาพรขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองนะครับครับผมขอบคุณครับถูกต้องครับพรรคก้าวไกล2ท่านครับค่ะดิฉันนางสาววันรีตล้อมศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตยานาวาบางขอแหลมกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลนะคะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในสัดส่วนพรรคก้าวไกล2ท่านนะคะ1สมเกียรติชัยวิสุทธิกุล2ปรีติเจริญศิลป์ขอผู้รับรองด้วยค่ะขอผู้รับรองครับครับถูกต้องครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์2ท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิวัฒน์นินทร์วัชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์2ท่านดังนี้ครับ1นายเกียรติสิทธิอมร2นายปรินพาณิชพักขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองครับครับขอบคุณครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมเสมอกันเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายพิสิทธิ์คงสมพลขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองนะครับถูกต้องครับต่อไปเสรีรวมไทย1ท่านครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพิรัตวรสลินพรรคเสริมไทยครับขอเสนอสัดส่วนกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเสริมไทยขอเสนอนายบุญส่งชะเลธรครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองครับผมครับเชิญรับรองด้วยครับครับครับขอบคุณครับถูกต้องครับพรรคเพื่อไทยครับขอเชิญครับ6ท่านครับค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสุภาพรคงวุฒิปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตที่29ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน6ท่านดังนี้ค่ะ1นายประยุทธ์สิริพาณิชย์2นายสุรชัยเบ้าจัญญา3
นายจำนงชัยมงคล 4. นายกิติกรโลสุนทร 5. นายทิวาลีจากภัยและ 6. นายทิติพงศ์ศรีแสนขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองครับถูกต้องครับ